สมชายพูดถึงใครลุงป้อมรู้ป่ะครับเนี่ยรู้ลุงป้อมไม่รู้อยู่แล้วคุณสมบัตินักโทษไม่ได้ข้อแรกเลยธรรมนมต้องมีความสามารถในการโกงโกงเก่งมากแม้กระทั่งวิธีติดคุกข้อที่สองลีลาน่ารักมากเลยข้อที่สองต้องมีเนติบริกรคอยรับใช้หาช่องว่างทางกฎหมายช่องว่างทางกฎหมายถ้าจะให้มองเห็นภาพนี่ต้องพูดภาษาอีสานช่องว่างเล็กๆนี่ไม่ได้ฮู้จิงปิงเนี่ยไม่ได้ฮู้จิงปิงนี่มันฮู้แค่นี้มันแปลว่าอะไรครับรูขนาดนี้อ๋อรูเล็กไปอ๋อช่องว่างทางกฎหมายใหญ่กว่ารูจิงปิงคือรูจองปองขนาดนี้ออกไม่ได้รูจองปองขนาดนี้ก็ยังออกไม่ได้ต้องรูจึกวึกออกได้อันนี้อลังเลยอลังเลยท่านประธานครับแล้วต้องมีอะไรคุณสมบัติข้อที่3เวลาป่วยคุณต้องป่วยแบบรักษาไม่หายป่วยอมตะนิรันดร์การเทินป่วยไปเรื่อยๆจากวันเป็นปีจากปีเป็นเดือนบางทีก็อยู่บ้านบางทีก็อยู่โรงพยาบาล อยู่อย่างนี้ท่านประธานพูดถึงใครครับข้อที่4ต้องมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ทำตัวเหมือนกระทรวงเกษตรเป็นยังไงครับเอาหูไปนาวตาไปไล่ครับไม่สนใจงานตัวเองนะฮะและข้อที่5เนี่ยในสภาสัพเพเหระสภาสถานแห่งนี้ต้องมีองคลักษณ์พิทักษ์นักโทษเทวดาใครพลาดพิงถึงไม่ได้ต้องลุกขึ้นประท้วงต้องประท้วงไม่อยู่ในประเด็นพูดถึงคนที่3ไม่ได้ประท้วงพวกนี้จะถือคติว่าด่าพ่อด่าแม่ยังพอครบด่านักโทษเทวดาที่เคารพครบไม่ได้ท่านสมชายพูดถึงใครลุงป้อมรู้เปล่าครับเนี่ยรู้ลุงป้อมไม่รู้อยู่แล้ว